สวัสดีครับผมอุลซี่ไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับมีโปรดักต์ใหม่มานำเสนอเจ้าตัวนี้จะเป็นโมโนพอดแบบระบบ MagSafe เจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า MG03 ซึ่งวันนี้มาด้วยกัน2สีเลยนะขาวกับดำเลยเดี๋ยวไปดูสเปคและรายละเอียดของตัว MG003 กันว่าเป็นยังไงบ้างมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยแปลกกล่องมากๆจะเป็นกล่องด้านในสไลด์ออกอีกนะแกะด้านในจะเจอคู่มือสายยืด USB Type-Cมีสายเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีรีโมทมาให้แน่ๆเพราะว่ามันมีสายชาร์จ Type-C มาให้ด้วยตัวไม้ MG03 หน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้สีดำนะตัวนี้อย่างที่บอกเป็นระบบ MagSafe นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือที่ใช้ต้องรองรับ MagSafe นะแต่ถ้าเกิดว่ามือถือเราไม่รองรับ MagSafe เนี่ยทางอุลซี่เขาจะให้แผ่นตัวนี้มาให้มือถือ Android รุ่นต่างจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเจอขาตั้งที่เขียนว่า MagSafe ปุ๊บเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเราใช้ไม่ได้จริงๆเราใช้ได้นะมันจะมีแผ่นเหล็กมาให้ตัวนี้แถมมาให้ในกล่องเลยก็คือถ้าเรามือถือเราไม่รองรับ MagSafe เนี่ยเราเพียงแค่เอาแผ่นเหล็กตัวนี้ไปแปะที่หลังมือถือของเราแค่นั้นเองสีดำหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวดูสีขาวกันนะว่าเป็นยังไงของในกล่องเหมือนกันทั้ง2รุ่นสีขาวสายให้เป็นสีดำเหมือนกันนะทีนี้ไปดูไม้ตัวสีขาวกันเลยนี่หน้าตาประมาณนี้อุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับคือมีตัว MG03 นะครับสาย Type-C แล้วก็ตัวแผ่น MagSafeเดี๋ยวไปดูสเปคและฟีเจอร์ต่างๆของตัว MG03 กันครับผมมาในส่วนของดีไซน์นะครับของตัว MG003 อย่างที่บอกมาด้วยกัน2สีตัวสีดำเนี่ยสังเกตเลยครับมันจะดำทั้งตัวเลยนะวัสดุเนี่ยตัวพวกขาต่างๆเนี่ยจะเป็น PC นะส่วนตัวก้านยึดตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือน PC เหมือนกันแต่ตรงกลางจะเป็นแม่เหล็กตัวเนี้ยแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กแบบ N52 ตัวสเปคเนี่ยเขาบอกว่าตัวแม่เหล็ก N52 เนี่ยสามารถมีแรงดูดได้สูงถึง5กิโลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมือถือไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่ถามผมว่าตัวแม่เหล็กมันแรงได้แต่ตัววัสดุ PC ไอตัวพลาสติกเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแต่แรงดูดถามว่าแรงไหมนะครับถือว่าค่อนข้างแรงเนี่ยถือว่าแรงนะตัวแม่เหล็ก MagSafe เนี่ยดูดแรงมากเรื่องวันหล่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยเขย่าเนี่ยไม่หล่นนะไม่หล่นแน่ๆทีนี้มาดูส่วนอื่นกันนะครับผมส่วนอื่นก็คือตัวขาตรงนี้ตัวไอเนี่ยลักษณะเป็นลักษณะแบบดึงออกการปรับความยาวดึงออกตัวต้านวัสดุเป็นอลูมิเนียมส่วนตรงนี้จะเป็น PC หมดเลยตัวขาเวลากลางเนี่ยให้เรากดมันจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างก็สามารถกางออกได้แต่เวลาตอนกลางสังเกตนะครับมันจะต้องดึงขาตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงดึงขึ้นมา1ข้อเนี่ยมันถึงจะกางได้ตัวขาเนี่ยตรงเนี้ยตรงด้ามขาตรงเนี้ยถ้าสังเกตดีๆเขาจะทำลายเป็นลายแบบกันลื่นมาให้ปลายขาด้านล่างจะมีซิลิโคนกันลื่นด้วยถือว่าโอเคนะตัวขาเนี่ยไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่มากคือเวลากางออกเนี่ยไม่กินพื้นที่มากตรงเนี้ยพื้นที่ใช้ประมาณฟุตหนึ่งเต็มที่เวลากางออกตัวคานด้านล่างเป็น ABS นะครับพลาสติกเป็นพลาสติก ABS นะครับผมสีดำจะประมาณนี้สีขาวก็ต่างนิดนึงสีขาวเนี่ยสังเกตนะครับตรงด้านตรงเนี้ยตรงหัวแม่เหล็กเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนอลูแปะมาสีดำเนี่ยมันจะดำทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีสีเงินอยู่ตรงนี้ด้วยตัววัสดุอย่างอื่นเหมือนกันการดีไซน์ต่างๆคล้ายๆกันทีนี้มันมีส่วนของหัวจับสมาร์ทโฟนอย่างที่บอกมันเป็น MagSafe ใช่ไหมครับทีนี้อย่างมือถือจอใหญ่ๆเนี่ยหน้าจอพวก13 Pro Max 14 Pro Max 15 Pro Max คือตัวจอใหญ่สูงไอโฟนเนี่ยเวลาปรับแนวตั้งอย่างนี้ไม่ชนนะแนวนอนแนวตั้งเวลาดูดปุ๊บบางครั้งเจอหลายๆรุ่นที่เป็น MagSafe เนี่ยจะเจอปัญหาว่าแนวตั้งเนี่ยมันจะชนตัวนี้หมุนได้เลยไม่ชนการเอียงองศาเอียงด้านเนี้ยได้เกือบสุดเลยแต่แนวตั้งตรงเนี้ยเทไปด้านหลังได้นิดเดียวนะจะได้ไม่เยอะมากแต่จริงๆดูจากมุมเนี่ยถ้าเราถ่ายแบบลักษณะรีวิวบนโต๊ะอะไรเงี้ยมุมถือว่าใช้ได้เอียงกำลังดีตรงนี้ส่วนตอนเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยมันสามารถพับเก็บมาอย่างนี้ได้ทีนี้มาในส่วนของตัวรีโมทสามารถถอดออกมาได้นะสไลด์ออกนะจะเป็นลักษณะการสไลด์ออกรีโมทเป็นแบบปุ่มเดียวเลยตัวเนี้ยเชื่อมผ่านบลูทูธจะมีปุ่มชัตเตอร์อยู่แล้วก็มีสาย Type-C ชาร์จข้างล่างรีโมทระยะทำการที่10เมตรตัวนี้แบตเตอรี่ของรีโมทอยู่ที่50มิลลิแอมป์มาในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับผมน้ำหนักความสูงตัวเนี้ย MG03 ทั้ง2รุ่นเลยนะทั้งสีขาวสีดำน้ำหนักอยู่ที่275กรัมส่วนเรื่องของความสูงนะถ้าเรากางออกจะอยู่ที่136เซนติเมตรคือกางสุดเลยนะยืดสุดเนี่ย136ก็คือตอนตั้งนี่เองคือเราตั้งขาตั้งอย่างเงี้ย136เซนติเมตรนะครับหดสั้นสุดเนี่ยอยู่ที่24.3 เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นขาตั้งตัวหนึ่งนะที่เวลาหดเนี่ยขนาดเนี้ยเรากางได้ค่อนข้างสูงมากเพราะเขาทำขาตรงเนี้ยไล่ระดับแบบเนี้ยตั้งแต่ขาแบบอ้วนจนบางเลยนะแต่จากที่ลองนะถามว่าใส่มือถือหนักๆเนี่ยบางคนถามว่ามันแอ่นไหมเพราะว่าด้วยที่วันเหล็กตัวบนสุดเนี่ยมันบางใช่ไหมบางคนจะกลัวปัญหาว่ามันแอ่นหรือเปล่าเนี่ยจากที่ลองนะพวกโปรแม็กทั้งหลายเนี่ยสังเกตดูไม่ได้แอ่นจนแบบน่าเกลียดนะตัวเหล็กไม่ได้แบบเหมือนตกท้องช้างไปเลยตัวเนี้ยถือว่าแข็งแรงในขนาดที่เล็กสามารถยืดได้ยาวถือว่าแข็งแรงต่อมาบลูทูธอย่างที่บอกเชื่อมต่อผ่านบลูทูธวิธีการใช้รีโมทไม่ยากก็คือให้เรากดเชื่อม
ก็คือดึงรีโมทออกมาก่อนรีโมทเนี่ยวิธีการเชื่อมต่อให้เรากดปุ่มค้างไว้5วิไฟมันจะพริบสีเขียวอย่างนี้ค้างแล้วเข้ามือถือของเราไปที่สมาร์ทโฟนเราเลยไปที่หัวข้อบลูทูธก็จะเจอชื่ออุปกรณ์เขียนว่า Fluency ให้เรากดเชื่อมต่อเท่านี้เราก็สามารถใช้งานเป็นชัตเตอร์ได้ละสำหรับ iOS เนี่ยสามารถกดถ่ายชัตเตอร์ได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะก็คือภาพนิ่งเนี่ยสามารถกดถ่ายได้เลยเหมือนกันวิดีโอเนี่ยสามารถกดถ่ายกดจุดได้ผ่านตัวรีโมทได้เลยก็ถือว่าเป็นขาตั้งตัวนึงนะที่ฟังก์ชันฟีเจอร์ค่อนข้างครบมีหัวให้เป็น MagSafe ลืมบอกไปนะหัว MagSafe เนี่ยบางคนมีไฟรุ่นที่เป็น MagSafe ของ Fluency เนี่ยตัว LM19 สามารถมาแปะด้านหลังได้ด้วยใครกำลังหาขาตั้งที่ตอบโจทย์สำหรับคอนเทนต์ยุคใหม่คือเป็นขาตั้งได้โมโนพอดได้ง่ายๆเลยว่าคนทำคลิปยืนพูดที่ Vlog ตัวเนี้ยพกติดกระเป๋าไว้ตัวเดียวค่อนข้างจบนะมีให้เลือก2สีด้วยตามสไตล์เลยผู้ชายก็เลือกสีดำผู้หญิงก็เลือกสีขาวประมาณนี้ครับ MG003 ลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับ Fluency Thailand สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทาง Fluency Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม